ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทง15เดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่นกครับท่านผู้ชมเนาะติดตามความเคลื่อนไหวแบบด่วนเนาะครับว่าผีโป่งนี่จะมาบอกเลข3ตัวบ่เป็นจังได๋เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์ละครับท่านผู้ชมก็บ่พลาดครับก็ได้เลข3ตัวใหม่ๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบาดนี้เป็นหงทองนะครับท่านผู้ชมหงทองมาไข่ให้2หน่วยครับแล้วก็บอกเลขเห็นตัวเลขเด็ดๆอีกในหน่วยไข่หรือหน่วยบกสมนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะไปถามกันครับว่าตัวเลขในหน่วยไข่หรือหน่วยบกสมนั่นจะเป็นเลข3ตัวตัวไหนครับแม่นกเพิ่นก็นั่งทาอยู่นี่แหละครับผมอยู่ในบ้านนี่แหละครับไปรับชมกันครับแม่นกสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดินทางมาหาแม่นกหลังจากบ้านพาแล้วครับมาถามเรื่องความฝันว่าแม่นกจะเสี่ยงเลขบ่เสียงเดียวอยู่บ่ปนกอันตัวที่ปนกให้ไปเสียงเนาะเสียงแต่มื้อเว้าพุ่นน่ะครับเสียงมาได้แต่คืนมื้อนี้บ่แม่นได้6 7คืนแล้วบ่เป็นจังได๋นะครับเว้าสู่ FC ฟังแหนมเป็นจังได๋โอ้ยจักเป็นจังได๋เด้อฟันก็ลายข่อยก็ฟันอยู่ฟันตั้งแต่อันเสียงได้ 3-4 คืนข่อยก็ฟันครับฟันเห็นตัวบักใหญ่คือเป็ดนี่ข่อยว่าเป็ดมาแต่ซ้ายมาบินมาหออยู่นี่ข่อยว่านนะบัดที่นี่มันลงมาใกล้ๆมันบ่แม่นเป็ดมันเป็นห่านบาดนี่ห่านแม่นเป็นห่านขาวตัวบักใหญ่ลงมาแมบลงบาดนี่ก็มาเอาอันหมากใหม่มาป้อนใส่มือข่อยครับป้อนใส่มือข่อยแม่นอีหยังล่ะข่อยว่าอันกระบอปากนั่นนะกระบอปากบาดนี้ข่อยจะเอามือเช็ดออกคือบักสมเฮานี่ล่ะครับคือบักสมเอามือเช็ดออกบาดนี้ข่อยก็ได้เห็นตัวเด็กอยู่ในหั่นอยู่ในสมนั่นแม่น405 405แม่นเป็นหานขาบมาตัวขาวๆตัวบักใหญ่ข่อยก็ว่ามาแต่ไสล่ะคือบ่ปากบ่เว้าข่อยว่านั่นนะครับเพิ่นก็บ่เว้าว่าจังไหนเพิ่นก็มีแต่ว่านิราพญาหงเพิ่นว่าพญาหงเออเคยเห็นอยู่บ่โอ้ยบ่เคยเห็นจักเทื่อแล้วข่อยว่านั่นนะอันเกิดมาบ่เคยเห็นได้ยินแต่พ่อแม่เพิ่นว่าหงค่ําเป็นโตจังซี่ซั่นบ่ข่อยก็ว่านะในความฝันนั่นครับผมเป็นโตจังซี่ล่ะว่าซั่นนี่ล่ะเขาฝากของมาให้เจ้าว่าจันโอ้มีคนฝากของมาให้เออเพิ่นว่าเป็นไผเนาะวานนี่เพิ่นก็บ่บอกนั่นนะครับแต่ว่าหันมีคนฝากมาให้เออมีคนฝากมาให้เขาให้เอามาให้ว่าจันในความฝันได้นี่บ่แม่นนั่งครับผมบาดนี้บ่ได้อยู่หึงเด้อเพิ่นว่าหันบ่ได้อยู่หึงบัดเพิ่นสิไปเพิ่นก็ไข่ออก2หน่วยหน่วยบางใหญ่จำกับปั่นนี่ก็ไปเลยไข่ก็บ่เอาเลยบ่เอาเลยไข่ทิ่มไปหั่นซ้อนไข่สีทองอยู่บ่ล่ะครับฮะไข่สีทองหรือสีขาวก็บ่สีทองก็สีคือไข่เป็ดไข่ไก่เฮานี่นะแต่ว่าหน่วยใหญ่กับว่าจํากําปั่นนี่ไข่พญาหงครับท่านผู้ชมไข่ออกมา2หน่วยเพิ่นก็หนีเลยก็ไปเลยนั่นน่ะสิบ่แม่น20ซะบ่ล่ะพ่อเทื่องบ่จักเด้อตัวนี้บัดนี้ไข่ก็สิเป็น0แล้วไข่ก็สิ2หน่วยก็20เท่านั้นแล้วอันนี้มื้อคืนนี่ข่อยก็มาฝันอีกแต่ว่าฝันเห็นผู้บ่าวอยู่ใดหั่นหั่นบ่ได้เข้ามาใกล้ผู้บ่าวนั่นผู้บ่าวคนเก่านั่นบ่ครับบ่ผู้หนุ่มหน่อยเด็กน้อยๆอยู่น่ะแต่ว่าบ่เข้ามาใกล้หั่นเวียนรอบๆแบบอยู่หน้าผู้บ่าวนั่นบาดนี้ข่อยก็ได้จักมันมาหับมาหายไปซ้ายบาดนี้ข่อยก็ได้ว่าโอ้ยอย่าเข้าห้องน้ําเว้ยข่อยว่านนะครับข่อยก็ได้ว่าสิไปเข้าห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปเนาะห้องมันติดกันตัวนี้ห้องนึงบาดนี้มันก็มีผักอีกห้องนึงก็เปิดเข้าไปที่แรกห้วยคู่ว่าตัวนอนอยู่นี่ข่อยว่านนะโอ้ยบาดนี้ข่อยก็สิเข้าไปอีกเข้าไปห้องนั่นบาดนี้พ่อคู่ว่าอีกองค์นึงนอนอยู่หันอีกมาที่นี่มาที่นี่ข่อยกําอันข่อยกําสิลบออกมาบาดนี้ลบออกมาไปหันกับพ่อคู่ว่าเนาะลบออกมาบ่เห็นคู่ว่าองค์นี้ได้บาดนี้เหลือคู่ว่าองค์เดียวเหลือองค์เดียวแม่ท่านยังบอกมา
นอนตุ่มผ้าห่มอยู่บาดนี่เพิ่นดีทางให้ข่อยเข้าห้องน้ำแต่ข่อยก็บ่ได้เข้าดอกเป็นหยังเนาะบ่แอมว่าจังว่าข่อยว่านอนตุ่มผ้าห่มนี่เก็ดแท้ๆบ่ผู้ว่าเก็ดหรือ8แล้วข่อยก็บ่จักคือกันต้องอยู่แม่นบ่เออต้องอยู่ต้องอยู่ต้องมีตัวเก่าอยู่ตัวนึงแม่นเพราะว่าผู้ว่านอนตุ่มผ้าห่มอยู่คุ้มหัวเลยได้ไปที่แดกนั่นเห็นเป็นตัวผู้ว่าอยู่ครับหัวโดนอยู่นอนห่มผ้าเหลืองอยู่แต่บาดนี้เอาผ้าห่มตุ่มหัวผู้ว่าองค์นึงนั่นนี่แต่ข่อยก็สิตีว่าแต่ว่าพี่น้องเพิ่นได้สิตีแน่แล้วเนาะข่อยก็ตีว่าเก็ด0แล้วบ่เก็ด0ก็เก็ด1เก็ด0ตัวเก่าอีกครับเออเก็ด0เก็ด1นั่นแล้วผู้ว่าองค์นึงนี่นะเออเขา71คืออยู่70โอ้มันสิซ้ําคักบ่70นอนตุ่มผ้าห่มอยู่เนาะอยู่ล่ะเด้เก็บนี่เนาะค่อยว่าค่อยว่าอยู่ครับบาดนี้มาก็มาฝันเห็นอ้ายอีกบาดนี้อ้ายผู้ละตายจากไปละตายหลายปีแล้วล่ะอ้ายนั่นก็ได้เฒ่าอายุ51ปีครับผมเราตายคนละคนบ่ครับกับผู้ที่งวดก่อนนี่แม่นคนละคนผู้นี้น้องชายผู้ที่งวดก่อนนั่นผู้นี้เป็นน้องชายอายุเรา51ปีละตายฟันเห็นหน้าย่ำในเด็กสิออกอายุเราฟันเห็นแน่เที่ยวก่อนเที่ยวมันออกดึงหานั่นก็ฟันเห็นดาวครับจะว่าหมู่เจ้าหันบ่ได้มาอืมมันเป็นจังซี่ล่ะความฝันอายุเพิ่น51ปีแม่นใครพญาหง2หน่วย2หน่วยเอาว่าแอมช่วยตีแน่เออว่าจังได๋หงนี่เปียเป็นตัวใดเนาะเพิ่นหงกับสิฮอตัวเนาะอ๋อหาฮอ6กันเออหงแต่ว่าบัดเพิ่นเอาหมักสมมาให้บักสมนี่ก็หน่วยมุ่นตัวเนาะแม่นเพิ่นว่าเขาฝากมาให้ครับมาไผฝากเพิ่นก็บ่เว้าว่าจังไหนว่าแต่เขาฝากมาให้อันนั้นนี่ยังก็540ได้เนาะคือ450 405 405เออ405ตัวนั้นตัวอยู่ในหมักสมนั่นครับบัดเพื่อพญาหงได้สิไปแล้วก็ใครออก2หน่วยครับหมู่เจ้าสิตีว่าจังไหนแต่ว่าแม่นี่ว่าห่วย00โดดแล้วใคร2หน่วยป่าแล้วตี00ได้ครับท่านผู้ชมเออหมู่เจ้าสิตียังไหนแม่ก็บ่จักตัวนี้คือความฝัน20คือได้นะว่าหยังเนาะครับเออแต่ใครมันก็คือเลข0เนาะมันก็มีเท่านี้ล่ะมันก็มี20กับ00เท่านี้ล่ะคันเฮาสิตีแม่นบ่ล่ะครับคันอยากเอาใส่กันก็หุงก็แปลอติดาหุงหยังน่ะมันสิเป็นหยังหุงฮ้อ5ฮ้อ6บ่อาจังได๋ล่ะบ่แอมหง5 5 6 5 6 2ไปซั่นเนาะเพิ่นซั่นมาแต่ว่าเรามาเป็นไผ่ย่าหูให้ FC แปลไปนํากันเนาะเพิ่นซั่นเนาะให้ FC เพิ่นเป็นคนแต่ว่าคอยเว้าว่ามันคือฮานเพิ่นว่าบ่แม่นฮานนี่ล่ะไผ่ย่าหูเพิ่นว่าไผ่ย่าหูเออพอเกิดมาก็บ่เคยเห็นเนาะครับมีแต่พ่อแม่เพิ่นเว้าให้หงค่ําหงค่ําก็ให้แม่นกล่ะเป็นคนแปลเองได้เนาะเพิ่นเทื่องเนาะก็เอาเลขตัวที่เห็นนั่นล่ะแต่พุ่นก็แต่เพิ่นแล้ว FC ก็หลายเนาะแม่ก็บ่จักแม่มักแม่ก็มัก800กับ02ท่อนแล้วเออท่อนนี้แล้วแม่มักก็ได้ตัวนั้นก็คือ405ตัวอยู่สมแม่นบ่ป้าแม่นตัวอยู่สมนั่นบาดนี้ก็อันค่อยก็ฝันท่อนนี้น่ะก็ว่าฝันเห็นอ้ายผู้ดาดวงหลับไปนี่ล่ะครับอันพี่โป่งพี่จะหล่อนบ่มาบ่งวดบ่มานี่คือข่อยฝันค่ําฝันครับครับบ่แม่นท่านางถ้าฟังค่ําฝันโอ้ต้องท่าติดตามพี่โป่งเสียงเด็กตัวนี้คือฝันจังซี่ครับผมถ้ากระถาฟังอีกถ้าเบิ่งอีกมื้อมันใกล้สิออกแต่ว่าคันมื้อใกล้สิออกนี่ข่อยก็ฝันนี่แหละเบิ่งเทื่อนก็อย่าฝันมื้อใกล้สิออกก็มีเท่านี้ล่ะก็ให้ FC เพิ่นเอาไปน้องเบิ่งสีเบิ่งพิจารณาซอยกันเบิ่งแม่ก็บ่จักคือกันก็ตามจริงก็มีอยู่แล้วเด้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขมันก็คือ405แต่ว่าใครพญาหง2หน่วยนี่บ่เที่ยงก็บ่ฮู้จักสิตีกันหรือสิเป็นข้อประนกว่าบ่20หรือว่า00จังซี่บ่เออข่อยก็มัก00แล้วใครไป2หน่วยก็บินปึ้งนี่นะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าอยู่ของพี่ชายของปนกเด้อค่ะท่านผู้ชม1551เออ
เป็นว่ามันอายุละ51ปีท่านพันเห็นเราย่ําได้มักจะออกนอป่าเนาะคือกันกับกับพี่ไส้เมื่อที่ผ่านมาที่เพิ่นอายุยังก่อ37ปี37ปีเพิ่นตายพอเที่ยงได้ใส้ให้เป็น370นะก็ท่านผู้ชมพันเห็นนายย่ําได้ออกย่ํานั่นนั่นก็ได้แม่นๆๆเที่ยงมันหา1กับพันเห็นผู้นี่ล่ะพันเห็นผู้อายุ51ปีนี่ครับแต่หมู่เจ้าบ่ได้มาหาแม่ก็เลยบ่ได้เว้าให้ฟังก็มีเท่านี้ล่ะความฝันนี่คือความฝันผีโป่งกับผีจันหล่อนบ่มาเลยบ่ครับบ่บ่บ่มาเลยมิดเลยมิดเลยกักบ่ลิบี้ผีจันหล่อนนี่ก็สิบ่ได้มานั่นล่ะเพิ่นมาได้ครับแม่ก็คืออยู่หรือว่าเกนดอนบ่ฝากมาให้แม่แม่ว่าแต่ว่าหุงนั่นก็บ่ว่าจังได๋คือว่าเกนดอนมันยังสิเสือกร้อยฝากมาให้เสียเลยผ่านเอามันบ่ได้มาในน้ําเขาก็แล้วแต่เขาแล้วบ่มาเนาะแต่เนาะแม่ก็บ่จักบ่แม่นจะหล่นมาเองเนาะก็ฝากมาน้ําหมูน้ํามันนี่ก็ฝากมาให้ว่าซั่นก็สิแม่นบ่จักก็เนาะกันตัวนั้นเพิ่นว่าที่แรกค่อยกะว่าห่านเนาะมันคือห่านตัวบักใหญ่คือกันนั่นน่ะนี่ล่ะพญาหงส์เพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่ครับผมตัวเลขของปนกก็จะมีอยู่ประมาณจัก 2-3 จุดเนาะตามที่ปนกบอกมาแม่นนี่คือความฝันครับตัวนี้เป็นความฝันเนาะก็คือ405แล้วก็00หรือว่า02แล้วก็151ครับผมสิว่าอายุพี่ชายของเพิ่นปนกอายุ51ปีครับผมก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเนาะครับท่านใดมักชุดใดก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเอาเองเนาะครับผมเนาะเพราะว่าปนกมีความฝันพอเที่ยงก็เลยอยากมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเนาะป้าเนาะแม่นมันถึงบ่ถึงก็จะว่ากันเด้อท่านผู้ชมเก่งนะเว้ยแม่นเออแม่นสิเพิ่นยังตีเก่งกว่าอีกแม่เห็นมุ่นมุ่นสองหน่วยแม่ก็ว่า00เนี่ยกันด้านไหนแปลบ่คือกันกับบ่นกก็จะเริ่มเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าเจ็ดนี่คอยว่าอยู่อยู่ใดยังอยู่แม่นบ่7อยู่ตัวคู่ว่านอนตุ่มผ้าห่มอยู่องค์เดียวที่แรกเห็น2แต่นอนอยู่คนตำบลคนละห้องบัดนี้พอกลับหันหน้าออกมาบ่เห็นองค์นึงเหลือองค์เดียวนอนตุ่มผ้าห่มปิดกี่ดีอยู่สิเป็น7หยังเนาะจังว่านี่170คือปนกว่าบ่ค่อยคิดจังซี่ความคิดค่อยแต่ว่าพี่น้องเพิ่นสิว่าจังได๋ก็แล้วแต่โชคภัยมันมันเนาะแม่นอยู่ครับผมใครมีโชคมีดวงคิดได้ยินคิดเสียงคลิปเว้าปั๊บนี่สิคิดออกปั๊บโหลดแม่นคิดออกโหลดแล้วเอานะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้ล่ะครับผมไปมากก็ลองพิจารณาเบิ่งเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้มีเฮาเขียนใส่สมุดให้พี่ให้น้องได้แคปหน้าจอไปเบิ่งนํากันเนาะครับผมเนาะว่าแอมมีหยังสิถามป้าเราอยู่บ่บ่มีครับผมบ่มีสาระบ่เบิ่งตัวเลขของกันเลยครับผมขอขอบคุณขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของแม่นกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีโป่งบ่มาหาครับหงทองมาให้โชคใหญ่แท้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขในผลไม้ครับท่านผู้ชม405 405เนาะครับเนาะเห็นเลขในผลไม้405ครับก็ตัดเล่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบัดนี้ฝันเห็นอ้ายครับอ้ายตายมหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอายุ51ปีครับอายุ51ปีผัดหงทองนั่นใครออกมาให้2หน่วยครับแม่นกนี่เพิ่นแปลให้เป็น00ว่าซั่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันถ้า FC ท่านใดแปลได้ตัวเลขสวยๆงามๆก็คอมเมนต์มาบอกเบาแอมเราทงนะแม่เด้อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนผีโป่งนี่ยังบ่มาครับผีโป่งยังบ่มายังเป็นเลขตัวเก่าครับเลขผีโป่งนี่ก็คือ176 176ครับเลข2ตัวนี่02 02เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2565เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอให้มีโชคกับแม่นกครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมระทงนี่สิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปเบิ่งกันครับบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ค่ายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเ
าไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ